ิกามังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจันยอดแรงงานตัวครับยุคเฟื่องฟูของศาสตร์มืดมนดำในเมืองไทยเนี่ยเปิดฉากขึ้นหลังไฟสงครามโลกครั้งที่สองได้มอดดับลงได้ไม่นานอันที่จริงยุครุ่งเรืองเริ่มมาแต่ช่วงปลายสงคราม ซึ่งมีชาวไทยก่อตั้งหน่วยงานลับใต้ดินต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นอย่างหนักแต่ก็ถูกตอบโต้อย่างโหดเยี่ยมจากญี่ปุ่นชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันต่างฝ่ายต่างก็ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันในการต่อสู้คือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่ารัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามจับมือเป็นมหามิตรกับญี่ปุ่นยอมให้กองบัญชาการใหญ่ของญี่ปุ่นในกรุงเทพตั้งขึ้นที่ถนนสาทร บรรดานักหนังสือพิมพ์ปากกล้าก็คอยเขียนข่าวโจมตีญี่ปุ่นส่วนรัฐบาลก็ใช้วิทยุเป็นกระบอกเสียงกล่าวหาว่าพวกหนังสือพิมพ์เป็นพวกไส้ศึกบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติและมหามิตรก็คือญี่ปุ่นนักหนังสือพิมพ์ต้องมุดลงใต้ดินช่วยส่งข่าวให้พวกเสรีไทยใต้ดินซึ่งต่อต้านญี่ปุ่นอยู่ตามที่ต่างๆแบบรับเฉพาะเช่น ก่อกวนแนวหลังแล้วก็ส่งข่าวลับให้ฝ่ายสัมพันธมิตรรู้ความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นตอนนั้นรัฐบาลก็พยายามสร้างภาพให้เสรีไทยเนเป็นพวกขายชาติใช้วิทยุช่วยกระจายข่าวแล้วก็ใช้คำว่าแนวที่ห้าเพื่อให้ชาวบ้านในหวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้เพราะว่าถูกจับได้มีโทษหนักคือยิงเป้าสถานเดียวระหว่างนั้นเอกอัครราชทูตไทยในสหรัฐ ก็ประกาศตัวเป็นเสรีไทยไม่ฟังคำสั่งรัฐบาลสยามด้วยความหวังสองประกา,การก็คือกู้ชาติแล้วก็ขอให้การประกาศสงครามของไทยที่มีกับฝ่ายสัมพันธมิตรแตเป็นโมฆะประการต่อมาก็คือจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นขอให้สัมพันธมิตรมีอเมริกาเป็นหัวเรือใหญ่รับรองว่าเป็นรัฐบาลที่แท้จริงของสยามประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้ไทยมีอาวุธต่อสู้ขับไล่พวกญี่ปุ่นด้วยทั้งหมดนี้ทำให้ขบวนการเสรีไทยใต้ดินสู้กับทหารญี่ปุ่นได้สมน้ำสมเนื้อขึ้นอีกทั้งมีขบวนการพยักร้ายไทยถีบผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดตามเส้นทางรถไฟสายต่างๆคือพวกไทยถีบนี่จะถีบสัมภาระของญี่ปุ่นลงข้างทางรถไฟโดยมีไทยถีบอีกชุดหนึ่งเป็นมดงานขนสินค้าเอาไปขายในตลาดมืด นอกจากนั้นไฟสงครามนั้นยังทําให้เศรษฐกิจย่ําแย่เพราะว่าต้องมีการพรางไฟตอนกลางคืนเพื่อป้องกันการโจมตีทางอากาศจากเครื่องบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรก็ทําให้โจนผู้ร้ายชุกชุมและใช่แต่จะปล้นตีชิงชาวบ้านยังลามไปลักขโมยน้ํามันเชื้อเพลิงและสิ่งของสําคัญในค่ายทหารญี่ปุ่นอีกด้วยจนกองทัพญี่ปุ่นประกาศกล้าวให้จัดการพวกโจนและเสรีไทย รวมทั้งพวกไทยถีบขั้นเด็ดขาดอย่างเบาก็ลงโทษด,ด้วยวิธีทรมานแบบสุดโหดอย่างหนักก็ประหารชีวิตด้วยการใช้ดาบสามูไรตัดคอชับเดียวหัวขาดกระเด็นเลือดพุ่งเป็นน้ำพุเพื่อให้ฝ่ายต่อต้านเกิดความเกรงกลัวแต่กลายเป็นว่าญี่ปุ่นถูกต่อต้านหนักมือขึ้นไปอีกเวลานั้นรัฐบาลกับมหามิตรญี่ปุ่นก็มีหน่วยสื่อราชการรับ เมื่อรู้แก้ว่ามีฝ่ายต่อต้านที่ไหนก็จะใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็วไปกับรถจิบเล็กโดยมีอาวุธสงครามครบมือบุกถึงรังลับของฝ่ายต่อต้านแล้วเปิดฉากระดมยิงอย่างเหี้ยมโหดจนล้มตายเป็นใบไม้ร่วงทําให้ฝ่ายต่อต้านเสียขวัญไปเหมือนกันชั่วโมงเป็นชั่วโมงตายนี้เองก็เป็นที่มาของบรรดาอาจารย์ฝ่ายคาราวาจอมขมังเวสสายต่างๆที่เก่งทางลงเลขเสกยัน ใช้การสักน้ำมันให้สิทธิ์ที่เป็นพวกใต้ดินส่วนพวกที่เชี่ยวชาญทางปลุกเสกเครื่องรางของขลังก็จะเป็นเจ้าพิธีทำกันในสถานที่ลึกลับโอมอ่านบริกรรมมนตรามหาเวทปลุกเสกวัตถุมงคลให้แก่สิทธิ์โดยมีจุดประสงค์เดียวกันก็คือให้บังเกิดตบะเดชะทั้งแคล้วคลาดและอยู่ยงคงกระพันชาตรีทำให้หนังเหนียวยิงฟันไม่เข้า แล้วก็รอดพ้นจากการถูกจับกุมทั้งนี้ก็เพราะหน่วยสืบราชการลับซึ่งเป็นกองกำลังผสมของรัฐบาลจอมพลปอ,อกับญี่ปุ่นนี่เชี่ยวชาญในการรบแล้วก็รู้เคล็ดลับของรหัสวิชาอาถรรพ์หากว่าจับกุมตัวได้ถึงแม้จะหนังเหนียวยิงปวันไม่เข้าพวกญี่ปุ่นก็เอาสามูไรสั้นที่ยาวประมาณสองคืบนิทะลวงเข้าไปทางทวารหนัก ขวานตัตไตไส้พุงจนแหลกลานเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือไม่ก็ใช้ค้อนปอนสำหรับตอกเสาเข็มนี่ทุบหัวกระโหลกจนหัวกระโหลกแตกตายอย่างทารุณรวมทั้งเอาน้ำร้อนเดือดเดือดกรอกปากลวกตัตไตไส้พุงเสียชีวิตไปอย่างหารโหดอาจารย์จอมขมังเวทผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นตอนที่กองบัญชาการใหญ่ของญี่ปุ่นมีคำสั่งให้จัดการกับไหวต่อต้านอย่างเด็ดขาด จนเสรีไทยต้องล่าถอยไปหลบซ่อนอยู่ตามป่าตามเขาเช่นป่าเมืองการป่าเมืองเลยเป็นต้นเพื่อรับการฝึกอาวุธและยุทธวิธีการรบจากทหารสหรัฐซึ่งโดดร่มลงมาเป็นครูฝึกให้อาจารย์คนที่ว่านี่ชื่ออาจารย์พนสำเร็จมนตรามหาเวทจากสำนักอรหันดํดำในป่าลึกเมืองขมรอันนุนคำว่าอารหันดํดำนี่หมายถึงคำยกย่องนักบวช ที่ห่มจีวรสีดำที่ใฝ่ใจในลัทธิมนตรยานสายทิเบตเมื่อสำเร็จหลักสูตรถึงขั้นแสดงฤทธเดชได้เป็นอัศจรรย์จะเรียกว่าอารหันดําเป็นคนละอย่างกับพระอารหันในพระาศาสนาในฝ่ายเทราวาทของเราอาจารย์ฟื้นเปิดสำนักอย่างลึกลับในย่านชานกรุงใกล้สถานีรถไฟสามเสยนซึ่งสมัยสงครามไม่เจริญเหมือนปัจจุบัน ยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่าอยู่มากวิชาก้นหีบของแกได้แกเ่เสกหุ่นผูกขึ้นด้วยหญ้าฟางเป็นทหารพยนต์สู้กับพวกญี่ปุ่นได้ในก้านสิทธิ์ก้นกุติเคยเห็นกับตาโดยตัวเองคราวที่ญี่ปุ่นใช้รถจิบไล่กวดพวกพยักร้ายไทยถีบจนกระทั่งหนีตายตากน้ำตกท่าในคูข้างทางรถไฟใกล้กับสำนักอาจารย์พื้นหลบอยู่ที่เรือนใต้ถุนเตี้ย ผูกขุณฟางไว้ในป่าละเมาะแต่สามารถโอมอ่านคาถาปลุกเสกขุนฟางให้กลายเป็นทหารพยนต์เสื้อผ้าหน้าผมเหมือนคนจริงๆจะเกิดจากอำนาจมายาศาสตร์หรือไม่นี่ในการไม่รู้รู้แต่ว่าเคลื่อนไหวได้เหมือนคนเป็นๆมีดาบเป็นอาวุธแล้วไล่ฟันทหารญี่ปุ่นถึงแม้จะถูกระดมยิงอย่างดุเดือดร่างกายขาดวิ่นก็ไม่ตายสามารถวิ่งไปทางอื่น ทักนำญี่ปุ่นให้ขับรถไล่กวดตามแล้วเปิดโอกาสให้พวกไทยถีบเอาตัวรอดไปได้อย่างบุดวิดเมื่อถามอาจารย์ดูว่าพวกญี่ปุ่นมันรู้หรือเปล่าว่ากำลังสู้กับทหารพยนต์ที่ทำโดยหุ่นฟางอาจารย์พื้นก็ยิ้มอารมณ์ดีแล้วก็อธิบายให้ฟังเป็นฉากฉากเฮ้ยมันไม่รู้หรอกหุ่นพยนต์ของข้าสำแดงเดทได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมง ถ้าออกไปอยู่ไกลเกินกว่าพลังจิตจะส่งไปควบคุมมันก็จะสลายตัวเป็นเศษหญ้าเศษวางปลิวหายไปกับลมได้อย่างลึกลับโอ้โหจานทำได้ถึงขนาดนี้ทำไมไม่ปลุกเศษคุณฟางเยอะๆล่ะครับจะได้ช่วยกันกู้ชาติจากพวกญี่ปุ่นอีกแรงนึงเฮ้ยไอของพันอย่างนี้มันไม่ได้ทำขึ้นง่ายๆนอกจากใช้คาถาอาคมเป็นเครื่องปลุกเสก ยังจะต้องส่งพลังจิตไปกำกับตลอดเวลาเพื่อให้หุ่นมีชีวิตจิตใจเหมือนคนจริงๆถ้ามีพลังจิตสูงๆอีกทั้งวิชาแก่กล้าอย่างหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเท่านั้นถึงจะเสกได้เป็นกองทัพแต่ก็อยู่ได้ไม่นานก็อย่างที่ข้าบอกไปแล้วแหละการมาของอาจารย์ฟื้นเป็นที่แตกตื่นดีใจของพวกไทยถีบสายเมืองการอย่างหาที่เปรียบนี้ได้ ก็มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ให้ลงเลขเสกยันหนังเหนียวกล้าแลกกล้าลุยกับซาม,มูไรอันคมกริบของพวกญี่ปุ่นถ้าเห็นว่าสู้ไม่ไหวก็มียันแคล้วคลาดทําให้เกิดภาพมายาหลอนตาต่อให้วิ่งหนีไปซึ่งซึ่งหน้าญี่ปุ่นก็หาตัวไม่เจอในการเห็นอย่างนั้นก็ถามอาจารย์ทํานองว่าเมื่อเก่งจนครบเครื่องเรื่องไสยเวทแล้วทําไมไม่ปล่อยของไปเข้าตัวทหารชั้นขุนทัพของญี่ปุ่นน่ะ ถ้าเล่นงานให้ตายหมดกองทัพก็จะล่มสลายไปเองเอ้ย <Hey, S 1> มันไม่ได้ง่ายง่ายอย่างที่เองคิดหรอกไอ้การการปล่อยข้าปล่อยของใส่ศัตรูนะมีเคล็ดลับรายละเอียดอยู่มากเช่นเองต้องรู้ชื่อนามสกุลที่อยู่ปัจจุบันของศัตรูให้แน่นอนรู้จักหน้าคาตาว่าเป็นยังไงเพราะว่าของขลังฝ่ายสายดำที่ปล่อยออกไปมันก็ต้องรู้ตำบลที่อยู่รูปร่างหน้าตาคนที่มันจะไปเล่นงาน เหมือนกับเอ็งจ้างคนไปตีกบาลศัตรูไอ้หมอนั่นมันก็ต้องรู้สก,ก่อนว่ามันจะตีหัวใครบ้านช่องอยู่ที่ไหนไม่ใช่บอกมันแค่ให้ไปตีหัวคนนั้นคนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไอ้หมอนั่นมันก็ตีหัวใครไม่ถูกอรเพราะไม่รู้จะให้ทําร้ายใครกันแน่อ้าวถ้าอย่างนั้นก็เป็นพวกรัฐบาลของเราที่จับมือเป็นมิตรกับผู้ญีบปุ่นละอาจารย์เอ้ยเอ็งยังเสอะหนัก คนสำคัญสำคัญฝ่ายรัฐบาลของเรานี่แหละเขามีอาจารย์ขังขังคอยคุ้มหัวอยู่ตลอดเวลาบางคนเขาเก่งว่าค้าซะอีกคืนปล่อยของไปเล่นงานเขาป้องกันได้แล้วส่งย้อนกลับมาเล่นงานเราซะองมันก็จะเกิดอันตรายอย่างหนักเพราะว่าของที่ปล่อยออกมานะี่มีคุณภาพร้ายแรงมากงั้นก็ไอ้พวกสนับสนุนที่ช่วยประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยุกล่าวหาว่าเสรีไทยเป็นแนวที่ห้าจนชาวบ้านก็กลัวเนี่ยแล้วก็ไม่กล้าร่วมมือด้วยอะ่ะแบบนี้ทำได้ไหมล่ะจันไม่ต้องห่วงหรอกข้าส่งคนไปหาข้อมูลเชิงลึกของมันได้เมื่อไหร่แล้วของดีจะไปหามันเมื่อนั้นเวลานี้ก็จบเหไปหลายคนแล้วไม่เคยได้ยินข่าวพวกให้ร้ายชาติหรออยู่ดีๆก็ป่วยตายด้วยโรคลึกลับนั่นแหละของที่ข้าปล่อยไปสำแดงเดช ชนิดเครื่องมือแพทย์ปัจจุบันตรวจไม่เจอเชียวละโชคดีของคนไทยแท้ๆที่มีพวกอาจารย์คอยช่วยอย่างลับๆเมื่อไหร่นะสงครามมันจะปิดฉากกันททีเนาะบ้านเมืองพังพินาศแทบจะไม่เหลือชิ้นดีอยู่แล้วระหว่างที่การสู้รบทั้งทางลับและทางเปิดเผยดำเนินไปอย่างเข้มข้นถึงพริกถึงขิงรัฐบาลจอมพลปอก็เริ่มขับขันและพยายามแก้เกมทุกวิถีทาง เช่นออกคำขวัญว่าเชื่อท่านผู้นำชาติพ้นภัยเป็นต้นจนกระทั่งปีพุทธศักราช2488ตรงกับวันที่6สิงหาคมโลกต้องตื่นตะลึงเมื่อเกาะญี่ปุ่นโดนถล่มด้วยระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาแล้วก็อีกสามวันต่อมาระเบิดปรมาณูอีกลูกหนึ่งก็ถล่มเมืองนางาซากิวินาศเป็นจุนมหาจุนแทบไม่เหลือเศษเหลือซาก พอถึงวันที่14สิงหาคมกองทัพอันเกรงไกลของญี่ปุ่นก็ต้องยกธงขาวยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับพวกนาซีเยอรมันส่วนสมรภูมิรบในสยามประเทศมนุษย์ตัวเป็นๆก็รบราคาฟันกันล้มตายเป็นเบือ่อฝ่ายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็เช่นการปล่อยของใช้มนต์ดำเสกเป่า ตลอดจนการส่งผีเฮี้ยนที่เลี้ยงไว้ไปต่อสู้กับพูดผีปีศาจจากสำนักฝ่ายศัตรูก็ดำเนินไปอย่างเข้มขน้นสัพรพวิชาอาถรรพ์มีอยู่เท่าไหร่ก็งัดออกมาใช้กันอย่างหมดไส้หมดพุงผู้นำรัฐบาลที่จับมือเป็นมหามิตรกับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาวเมืองนนมีนักไสยเวทมนต์ดำจากนนทบุรีปทุมธานีช่วยทำศึกที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างดุเดือด อาจารย์คนไหนดวงขาดชะตาถึงขาดขาด,ขาดความระมัดระวังแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะโดนดีถูกผีตายหงปลุกเสกบุกมาบีบคอตายหงคาสำนักถือเป็นศึกษสยศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ในเวลานั้นไม่ต่างกับพวกทหารที่ใช้อาวุธสงครามต่อสู้กัน หลังจากไทยประกาศวันสันติภาพในวันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2488และพอมาถึงเดือนรุ่งขึ้นวันที่25กันยายนไทยและอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในหมหาอำนาจที่ชนะสงครามร่วมเดินสวนสนามกันที่ถนนราชดำเนินโดยที่จีนเนี่ยขอเข้าร่วมด้วยโดยมีนายะสำคัญแอบแฝงคือต้องการจะปลดอาวุธทหารไทย แต่ไทยไม่ยินยอมให้เข้าร่วมคือความลับมีอยู่ว่าจีนพ้นทะเลในโกรธแค้นกองทัพญี่ปุ่นที่เคยบุกไปทำสงครามกับจีนแล้วก็เข็นฆ่าชาวจีนล้มตายลงเป็นแสนเป็นล้านเมื่อจีนเป็นหนึ่งในห้ามหาอำนาจในทีมชนะสงครามก็เลยต้องการจะล้างแค้นทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยซึ่งจับมือเป็นมหามิตรกับศัตรูตัวร้ายของจีนขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นซึ่งเดินทางมาจากเมืองจีน ไม่สนใจว่าชาวไทยส่วนใหญ่เขาก็ต่อต้านญี่ปุ่นมาทําท่าจะยึดเมืองไทยเป็นเมืองขึ้นเสียให้ได้จนเกิดขบวนการอั้งยี่ในไทยผนึกกําลังกับพวกที่เดินทางมาจากจีนพ้นทะเลก่อนจนเกิดเหตุการณ์นองเลือดถึงขั้นต้องยกทหารออกมาปราบปรามมันเป็นการใหญ่เดชบุญคนไทยเคยช่วยเหลือฉเฉลยศึกที่เป็นทหารฝรัง่งโดยเฉพาะอังกฤษในระหว่างสงคราม เมื่อกองทัพอังกฤษเข้ามาปลดอาวุธญี่ปุ่นอังกฤษก็รู้สึกทราบซึ้งน้ำใจคนไทยเชื่อว่าไทยจัดตั้งกองกำลังต่อต้านญี่ปุ่นทั้งในสหรัฐแล้วก็ในไทยจริงๆก็เลยจีนเกรงใจสหรัฐและอังกฤษก็เลยไม่รุกรานไทยมากไปกว่านั้นจะมีก็แต่เหตุการณ์อั้งยี่ในย่านชัยนาทาวยาวราชซึ่งสงบลงได้ในท้ายที่สุดหลังจากที่ไฟสงครามดับมอดลงไทยบอบช้ำอย่างหนัก จนเกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงโจรผู้ร้ายชุกชุมคนบนถนนนักเลงก็ประกาศสักดาความเป็นจอมยุทธอันเป็นที่มาของยุค2499อันธ่า,านครองเมืองซึ่งต่อเนื่องมาจากยุคโกหลังวังแล้วก็เป็นการก้าวสู่ยุคเพื่องภูของอาจารย์ขังขังที่เปิดสำนักได้อย่างโจงแจ้งไม่ต้องทำลึกลับซ่อนเร้นเหมือนสมัยสงครามแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่ชาวบ้าน ก็เลยต้องตีนถีบป,ปากกัดให้มีชีวิตรอดในช่วงข้าวยากหมากแพงสำนักอาจารย์ฟื้นเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีบรรดานักเลงรุ่นเก่ารุ่นใหม่ให้ความเลื่อมใสจากกิตติศัพท์ความเข้มขลังในระหว่างสงครามนักเลงรายไหนผ่านการลงเลขเสกยันที่สำนักจะประกาศสักดาบนถนนนักเลงได้อย่างมั่นใจในความหนังเหนียวในกานซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าก้นกุติ เป็นผู้ลองของให้ด้วยดาบในมือฟันชับขคติกลางหลังเต็มแรงก็มีแต่รอยแดงเป็นปื้นไม่เสียเลือดแม้สักเท่าอย่างบอนจอมยุทธผู้กระเดืองเด็ดบนถนนนักเลงยุค2499อันธ่านครองเมืองหลายรายก็เคยผ่านการสักยันด้วยน้ำมันที่สำนักอาจารย์พื้นมาแล้วสร้างความยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าเกรงขามแต่ขณะเดียวกันก็สร้างศัตรูฝ่ายตรงข้ามเอาไว้มากพอแรง เนื่องจากของมีคมที่ผ่านการปลุกเสกจ,จากอาจารย์ฟื้นมีตะบะเดชะทำลายความอยู่ยงขงกระพันของศัตรูได้อย่างชงัดอาจารย์ในสำนักคู่อริต้องเสียหน้าแล้วก็ถูกศบประมาททานองว่าวิชาไม่กล้าแข็งเหมือนอาจารย์ฟื้นซึ่งเท่ากับตัวอาจารย์เองก็มีศัตรูมืดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวศัตรูก็จ้องแก้มือเอาคืนด้วยมนด,ดําทําใส่อาจารย์ฟื้นตรงๆ เข้าตำราว่าไม้ใหญ่ถูกโคน่นนกกาก็แตกกระเจิงไร้รวงรังอันว่าสัพพวิชาอาถรร์ที่นักคาถาเขาร่มเรียนแล้วก็ประสิทธิตัวเองให้เข้มขลังเนี่ยในหนึ่งสัปดาห์ครับจะมีอยู่วันหนึ่งเขาเรียกวันปลอดเกิดปรากฏการอาถรร์จะลดหย่อนความเข้มขขังแม้แต่ตัวเองก็คุ้มครองให้ปลอดภัยจากสายดำม้งขวายตรงข้ามไม่ได้โดยธรรมเนียมปฏิบัติของจอมขมังเวท ก็จะรู้ดีว่าวันปลอดของตนคือวันใดวันหนึ่งในหนึ่งสัปดาห์จะถือศีลทำสมาธิอยู่กับสำนักไม่ไปมีเรื่องคอขาดบาดตายอะไรกับใครไม่ไปไหนเด็ดขาดเพื่อให้ศีลบริสุทธิ์ครบห้าข้อแล้วก็จะเกิดพลังอำนาจเป็นกรอกแก้วกายสิทธิ์ปัดป้องผองภัยทั้งปวงแม้กระทั่งพระป่าทุดงกรรมาฐานกอนโครจรไปสแสวงวิเวกตามป่าเขาเถื่นถ้ำพวกท่านก็ต้องสมาทานตาย ตั้งแต่ก้าวพ้นซุมประตูวัดโดยมีศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องครบทั้ง227ข้อเป็นวิสุทธิศีลเป็นเครื่องคลุ้มครองให้พ้นจากผองภยัยทั้งจากสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเช่นเสือช้างและสิ่งที่เป็นนามธรรมามองไม่เห็นอาทิเช่นผีดงผีป่าผีไพรยเจ้าขาวเจ้าทำํำตราบใดที่ท่านยังรักษาศีลไดมัน่นคงอันตรายอะไรก็จะประทุสร้ายพวกท่านไม่ได้เป็นอันขาด อาจารย์ฟื้นเคยบอกรหัสอาถรรพ์ให้สิทธิรู้แต่ว่าวันปลอดของท่านเนท่านรู้อยู่คนเดียวไม่เคยเปิดปากถึงหูบุคคลที่สองตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ว่ามีคำพังเผยเคยกล่าวไว้เจ้าทรัพระวังก็ไม่สู้โจรร้ายที่จ้องจะจุรกรรมฝ่ายศัตรูผู้คิดร้ายให้คนสนิทแฝงตัวมาเป็นสิทธิในสำนักสายรับรู้โดยไม่ต้องบอก ว่าอาจารย์ฟื้นงดภารกิจทุกอย่างในวันไหนของสัปดาห์เมื่อฝ่ายคิดร้ายรู้อย่างนั้นก็ย่อมรู้ต่อไปด้วยว่าน,นั่นคือวันปลอดของท่านมันก็เลยวางแผนเล่นงานคนสนิทก่อนเพื่อนโดยทำคุณใสใส่พ่อของนายก้านสิทธิ์ก้นกุฏิถึงขั้นจะตายไม่ตายแลถ้าไม่ช่วยก็ต้องตายในวันนั้นแน่นอนเป็นการวัดใจกันว่ารักตัวเองหรือว่าเมตตาสิทธิ์ก้นกุฏิ ซึ่งพ่อกำลังนอนทำปากพงาบพงาบจะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วประจวบกับเป็นช่วงที่อาจารย์ฟื้นดวงตกพระสุขเข้าพระสาวแทกเกิดนึกขลังเห็นว่าถ้าไม่รีบไปช่วยพ่อในก้านก็คงยำม,มวยมอดแน่เราเองก็คนดีมีวิชาจะกลัวอะไรก็อีกแค่ออกจากสำนักในวันปลอดซึ่งนานทีปีหนจะทำอย่างนี้สักครั้งสรุปสั้นๆว่าช่วยปัดเป่าของร้ายออกจากตัวพ่อของลูกศิษย์ได้สำเร็จ แต่ตัวเองโดนทำคุณใสเข้าใส่ยอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเพราะไม่มีความเข้มขลังใดคุ้มครองตัวเองเนื่องจากละเมิดสัจจะออกจากสำนักผิดศีลข้อที่สก็คือมุสาวาทเมื่อความผิดพลาดต่างๆประดังขึ้นในวันเดียวกันการปล่อยคุณใสของฝ่ายศัตรูมืดก็สำฤร็ิผลอาจารย์ฟื้นร่อแร่ปางตายอย่างรวดเร็ว ด้านฝ่ายตรงข้ามก็ทำการปล่อยของชนิดได้ผลทันตาเห็นภายในไม่เกินสามวันสิทธิเอกอย่างในก้านก็รีบพาไปกราบพบหลวงปู่ที่วัดในจังหวัดอยุธยากรุงเก่าซึ่งเป็นพระดีพระขลังสำเร็จกสินอภิญญาสมาบัติขั้นสูงสุดท่านนั่งทางในตรวจดูครู่เดียวก็พบของร้ายในตัวอาจารย์พื้นซึ่งจัดสร้างด้วยหนามไม้ตายพร ไม่มีวิชาอาคมใดจะเรียกออกมาได้เพราะว่าอยู่นอกเหนือคัมภีร์ทางศาสตร์มืดแต่ว่าไม่เหนือไปกว่าหลวงปู่ซึ่งอยู่ในธรรมเนียยร้อยี่สิบเกจิอาจารย์ผู้เลิศด,ด้วยฤทธิ์อภิญญาท่านตักน้ำมนในบาทหน้าพระประธานเสกเป่าให้ดื่มถ้วยเดียวสามารถสลายหนามไม้ตายพรายซึ่งวิ่งเข้าสู่หัวใจอาจารย์ฟื้นได้อย่างอ้ายได้เปลี่ยนมันจากวัตถุาธาตุให้กลายเป็นน้ำ ถูกขับออกจากกร่างกายทางรูขุมขนแล้วกลายเป็นเหงื่อไประหว่างรอให้หลวงปู่เมตตารดน้ำมนต์เป็นกรอกแก้วกายสิทธิ์คุ้มตัวอีกชั้นหนึ่งเผื่อเหนียวไฟสตรูเมือ่อรู้ข่าวจากผีพรายของมันรู้ด้วยว่าอาจารย์พื้นยังไม่แข็งแรงดังเดิมก็เลยส่งผีเฮียนซึ่งเคยเป็นจอมขมังเวทมาเล่นงานขั้นแตกหักด้วยการใช้วิชาถอดจิตส่งเจตพูดของมันขี่หลังหงพราย บุกถึงกุฏิที่อาจารย์ฟื้นค้างแรมอยู่เกิดอัศาจรรย์มีพายุใหญ่โหมพัดไม้ไร่หักโครมครามระเนรานาะอาจารย์ฟื้นจอมขมังเวทหายดีเป็นปกติตั้งแต่หลวงปู่รถน้ำมนต์ให้แล้วก็เลยหารสู้ด้วยการถอดจิตเข้าสิงในร่างวัวธนูให้ในก้านนำไปวางไว้รอท่าอยู่บนลานวัดไม่ว่าผลการประทะด้วยสายเวทวิทยาคมจะเป็นอย่างไร เมื่อพายุสงบลงให้เร่งเอาน้ำมนต์ที่อาจารย์ปลูกเสกไว้ราดรถร่างวัวธนูอันจะช่วยให้ถอนจิตคืนสู่ร่างได้ดังเดิมพอร่างร้ายของหงพลายปรากฏที่ลานวัดพร้อมกับลมพายุก็เกินอัศจรรย์ต่อหน้าต่อตาในก้้นเมื่อวัวธนูขนาดเท่าของเล่นเด็กเปลี่ยนสภาพสังขารเป็นวัวกระทิงมหึหมาเพนผลโจรทยานเขาไล่กวิดด้วยเขาคู่อันงอนง,งงเหมือนหอก ไฟผีเฮียนหงพลายซึ่งอุบัติขึ้นจากมนดำขั้นสุดยอดจนมีท่าสี่ดินน้ำลมไฟและเจตพูดของศัตรูมืดคอยบงการรงเข้าประจันบานกัะบวัธนูเป็นสามารถเกิดเสียงอึกกระทึกครึกโครมแข่งกับเสียงลมพายุอันอื้ออึงสู้กันแบบตายแลกตายพักใหญ่หงพลายก็เสียทีโดนขวิดด้วยเขากายสิทธิ์ถึงพุงตับตไส้พุงกระจายวัอนไปทั่วทุกทิศ ส่งผลให้เจตพูดบาดเจ็บสาหัสทิ้งร่างหวงพลายอดีตจอมขมังเวทหายตัวกลับสำนักที่เมืองขมนอย่างหมดพิสงส่วนวัวธนูก็ยืนหอบตัวโยนอยู่กลางลานวัดได้น้ำมนตจากในก้านมาราดรถก็คืนสู่ร่างกระทัดลัดเหมือนกับของเด็กเล่นแล้วจิตก็หวนคืนสู่ร่างอาจารย์พื้นดังเดิมพายุร้ายก็ยุติการโหมพัดศึกใหญ่ ่ายศาสตร์มืดคืนนั้นหลวงปู่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านวางเฉยอยู่บนกุฏิถือว่าไม่ใช่กิจทงสงพระสงฆ์องค์เนนก็ตกใจกับพายุที่พัดหือโหมยังกะลมปะละรายกันปิดประตูหน้าต่างหลบมหันตภัยอยู่บนกุฏิมีเพียงในก้านคนเดียวที่รู้เห็นจอมขมังเวททั้งสองฝ่ายปะทะกันด้วยฤทธเดชอันมหัศจรรย์อยู่มาจนกระทั่งแกถึงวัย แก่เท่าเหลาเย่ไม้ใกล้ฝั่งแล้วจึงได้นำมาบอกเล่าให้ลูกหลานได้ฟังครับเรื่องที่เล่าไปนี้ก็ทราบจากหลานชายของลุงก้านอีกทีหนึ่งครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสยศาสตร์เรื่องแปลกแปลกมาเล่าให้ฟังครับ เรื่องนี้คุณบุญช่วยเป็นผู้หญิงนะครับบุญช่วยในยความจริงมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะจะบอกแต่ชื่อยอย่างเดียวไม่บอกผู้หญิงผู้ชายนี่ไม่รู้แต่บุญช่วยคนนี้เป็นผู้หญิงแกบอกว่าจําไม่ได้ว่าพอสอ,อะไรประมาณสักสี่สิบกว่าปีมาแล้วตอนนั้นยังเด็กมากอายุแค่หกเจ็ดขวบเท่านั้นเองสมัยจอมพลปอหรือว่าแปลกพี่บูญสงครามสมัยนั้นท่านสั่งห้ามผู้คนกินหมาก สั่งให้ตัดต้นหมากแล้วก็ให้รือ้อคางผูทิ้งได้หมดพวกคนเฒ่าคนแก่หรือคนติดหมากนี่นั่งหาวกันวอดวอด,วอดน้ำหูน้ำตาไหลไม่เป็นอันทำงานทำการก็เพราะอยากหมากท่านจอมพลท่านคงจะเห็นประชาชนคนไทยกินหมากแล้วเที่ยวทมเทีย่ยวถุยทำให้เลอะเทอะบ้านเมืองท่านก็เลยสั่งห้ามเวลานั้นบ้านคุณบุญช่วยอยู่ข้างตลาดบางบ่อ,อยังหวัดสมุทรปราการที่บ้านก็เป็นครอบครัวใหญ่ ก็มีคนกินหมากกันอยู่หลายคนทีเดียวก็ต้องอดหมากกันทุกคนนะเวลานั้นก็เป็นเพราะปลูกหมากปลูกพลูไม่ได้ผิดกฎหมายปู่ของคุณบุญช่วยซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในเวลานั้นก็ขายบ้านขายนาไปซื้อที่ทําสวนอยู่ที่อําเภอพนัธนิคมจังหวัดชนบุรีพอย้ายไปถึงอย่างแรกที่ทำคือปู่เริ่มหันอาหาพันหมากบ้างพลูบ้างมาปลูกทันทีเลย ขณะที่ไปอยู่ใหม่ๆนี่ต้องซื้อเขากินก่อนทั้งที่เกือบจะอดหมากกันได้อยู่แล้วนะพอย้ายไปถึงพอมันมีก็ที่นี้เริ่มกินกันใหญ่คนถูกใช้ไปซื้อก็คือตัวคุณบุญช่วยที่เล่าเรื่องเนี้บังเอิญบ้านที่ขายหมากเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากที่บ้านมากนะักที่บ้านเขาปลูกหมากพลูส่งขายตลาดก็เลยดีที่ไม่ต้องไปเดินไกลนะบ้านหลังนี้ปลูกอยู่ติดถนน บ้านสมัยก่อนไม่ค่อยมีรั้วแต่ว่าชอบเลี้ยงหมาดุๆเอาไว้บางครั้งเจ้าของเขาก็ล่ามไว้บางครั้งก็ปล่อยทีนี้คุณมุญช่วยเป็นคนถูกให้ไปซื้อหมากรูเป็นประจำก็ต้องระวังตัวแจต้องหาไม้อันยาวๆถือไปเป็นอาวุธป้องกันตัวเสมอเพราะว่ามีข่าวว่าเด็กนักเรียนเดินผ่านถูกหมากัดหลายรายแล้วแกก็กลัวถูกหมากัดเหลือเกินเจ้าหมาตัวนี้มันจะกัดเงียบๆคือเวลากัดนี้ไม่เห่า คนถูกกัดเขาเล่าให้ฟังเขาบอกให้ระวังเอาไว้เพราะว่าจะต้องมาซื้อของเป็นประจำเสร็จแล้ววันเผลอของเด็กก็เกิดขึ้นย่นได้ละไปซื้อบ่อยๆความคุ้นเคยก็มีมากขึ้นคุยกับเจ้าของเพลินถามนั่นถามนี่เ้วยความอยากรู้ว่าพลูเขาเด็ดยังไงยอดหนึ่งมีกี่ใบถึงจะเด็ดได้หรือจะเรียกว่าพลูแก่ ขณะที่ซักถามและดูเจ้าของเขาเก็บด้วยความเพลิดเพลินก็ตกใจสุดขีดเจ้าหมาดุตัวนั้นแอบมางับฝ่ามือข้างซ้ายมันงับเกือบทะลุแล้วเด็กเนี่ยฝ่ามือไม่หนาหรอกบางนิดเดียวเจ้าหมากัดซะจมเขี้ยวเลยคุณบุญช่วยร้องไห้จ้าวิ่งกลับบ้านเลยไม่เอาแล้วปูปูก็ถามว่าเป็นอะไรไปอลูกฮะหมากัดจะปููเราไปทํายังไงมันถึงได้กัดเอาอ่ะ ก็ไปยืนดูเขาเก็บพลูอยู่เฉยเฉยเนี่ยมันก็มางับเอาเลยก็เล่าไปก็ร้องไห้ไปเพราะมันเจ็บปวดมือมากอหม,มาดุมากเหรอดุมากกับปูนะ่นักเรียนที่เดินผ่านนะชาวบ,บ้านคนอื่นๆที่เผลอเนะี่ยโดนกัดตั้งหลายคนแล้วขณะที่เดินอยู่ถนนยังถูกกัดเลยเอาอย่างนั้นมันอันตรายแบบนี้อย่าไปไว้เอาไว้มันปู่จะไปฆ่ามันเหรอเออแกไม่ต้องถามเดี๋ยวปู่จัดการเองเอาเอา,เอามือมาเดี๋ยวปู่จะเป่าหรือเหยียบให้ คุณบุญช่วยก็ร้องลั่นเลยมือมันทั้งเจ็บทั้งปวดอยู่แล้วปู่ยังคิดจะเหยียบอีกอ่ะเอามือมาปู่เหยียบแล้วหายเจ็บไม่ใช่เหยียบให้เจ็บแล้วเว้ยปู่ก็ร้องเตือนนะคุณบุญช่วยก็กลัวกลัวกล้ากล้าแต่สุดท้ายก็ต้องยอมยื่นมือให้ปู่แต่โดยดีปู่ก็เอามือคุณบุญช่วยวางบนใบปูใบปูที่ปู่วางไว้ที่พื้นกระดานแล้วก็ยกเท้าขึ้นเหยียบบนหลังมือของคุณบุญช่วยเบาๆ ปากของปู่ก็ท่องบนคาถาไปด้วยแต่ว่าท่องเบาๆสักครูปปู่ก็เป่าพรวดไปที่มือปู่ทำอยู่อย่างนี้รวมสามครั้งด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีเสร็จแล้วปู่ก็บอกว่าเ,ออเดี๋ยวก็หายไม่เจ็บแล้วละ่ะลูกมันน่าอัศจรรย์เหลือเกินปรากฏว่าคุณบุญช่วยนี่หายเจ็บมือจริงๆอย่างที่ปู่ว่ามีแต่ความรู้สึกตึงๆที่มือเท่านั้น ไซยาสตร์เป็นศาสตร์ลึกลับถ้าไปคุยใครฟังเนี่ยเขาจะไม่เชื่อและยังว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระถ้าใครประสบมาอย่างคุณบุญช่วยถึงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วละ่ะนะคุณบุญช่วยเขาบอกให้ฟังปู่เล่าให้ลูกๆหลานๆฟังว่าเมื่อนมรุ่นๆเนี่ยปู่เรียนวิชาสายขาวสายดามาจากพวกสวยชาวขเขมรสวยคนนี้เก่งมากเกิดคุยถูกอคอกันปู่ก็เลยกราบขอเป็นสิทธิ์อาจารย์กัน พอเรียนแล้วไม่รู้ว่าจบหลักสูตรหรือเปล่าจะปู่ก็ทําได้แก้ได้ปู่เป็นคนเฉยเฉยรักสงบถ้าคนไม่สนิทจะไม่รู้เลยว่าปู่เนี่ยเป็นจอมขมังเวททีเดียวหลังจากที่ปู่เหยียบมือให้แล้วรู้สึกเลยว่าแผลหมากัดมันแห้งแล้วก็ตกสะเก็ดเร็วมากปู่จะคอยดูอยู่เรื่อยเรื่อพอเห็นว่าแผลหายดีปู่ก็เริ่มใช้คุณมนช่วยไปซื้อปลูอีกคุณมนช่วยปฏิเสธทันทีเลยเพราะเข็ดปู่ก็บอกว่า ไปเถอะมันไม่กัดแล้วทาไมจะไม่กัดแล้วก็ไม่ผูกไว้มันก็ต้องกัดอีกแกเอาเถอะหน้าปูรับประก,กันมันกัดอีกไม่ได้แล้วปู่พูดอยังงอนย่างนี้จนกระทั่งคุณบุญช่วยต้องยอมไปซื้อผูให้ปูอีกตามเคยพอไปถึงหน้าบ้านคุณบุญช่วยก็ตะโกนให้เจ้าของบ้านดูหมาให้ทีทั้งที่ในมือถือไม้อันยาวเบอ้อยเป็นอาวุธแต่ก็ยังกลัวอยู่ เจ้าของบ้านเขาก็ตะโกนบอกอ้าวข้ามาเถอะหมาไม่มีแล้วมันไปไหนซะละป้ามันตายแล้วเออป้าเลยเสียดายจังอยู่ๆมันก็หงอยไม่ยอมกินข้าวสามวันมันก็ตายคุณบุญช่วยนี่ถอนหายใจโล่งอกเลยพอรับรููเสร็จก็รีบกลับบ้านไปเล่าให้ปู่ฟังจริงของปู่หมามันกัดไม่ได้อีกแล้วเพราะมันตายแล้ว จนทุกวันนี้ยังมีรอยแผลเป็นไว้ให้เป็นตำหนิแผลเป็นหลังมือซ้ายนี่คือประสบการณ์ปรแปลกๆของคุณมือช่วยศาสตร์ลึกลับอันนี้ปู่ห่วงมากไม่จําเป็นจะไม่ยอมแสดงออกเลยปู่มีลูกศิษย์อยู่คนสองคนเท่านั้นลูกศิษย์ของปู่จะต้องเป็นคนซื่อสัตว์วิชานี้จะมีไว้เพื่อป้องกันตัวหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นก่อนเรียนต้องตั้งาศาสบานแล้วก็จะถูกสาปแช่งอีกถ้าผิดคําสาบานเพื่อความขังของคาถา แล้วก็ปู่ถึงจะยอมสอนพวกลูกๆของปู่ปู่ยังไม่ยอมสอนให้เลยเพราะไม่ไว้ใจความประพฤติคาถาพวกนี้จะทําทไม่ดีมันจะเข้าตัวพวกลูกๆของปู่ก็แอบ,บขโมยเรียนตอนปู่สอนลูกศิษย์แต่ก็ได้บ้างนิดหน่อยมีสองคนที่แอบ,บจดแล้วก็เรียนคืออากระลุงของคุณมลช่วยเนี่ยสองคนเท่านั้นในพี่น้องผู้ชายทั้งหมดเ้าคนลุงกับอาที่แอบ,บเรียนก็เอาแต่คงกาพันชาตรี ยิงแทงฟันไม่เข้าอะไรอย่างนั้นอย่างอื่นไม่เอา,อาเขาชอบทางนักเลงพอแอบจดคาถาได้ทั้งสองคนก็ไปปลูกกระตอบอยู่ติดกระปชาแล้วก็เรียนเพราะว่าบ้านอยู่ไม่ห่างวัดเท่าไหรพอเรียนได้ที่วันดีคืนดีของขึ้นสองคนพี่น้องก็ฟันกันกระตอบแทพังพวกเด็กวัดก็กระหืดกระหอบมาบอกปู่ว่าสองคนพี่น้องที่ปลูกกระตอบอยู่น่ะเกิดทะเลาะก,กันฟันกันใหญ่คงตายไปแล้วให้รีบไปดูปู่ก็ญาติญาติก็พากันไปดู คุณมุลช่วยก็ไปด้วยพอไปถึงกระท้อที่ปลูกสร้างโดยไม้ไผ่เอาไม้ไผ่ทั้งลำทําเสารปรากฏว่า,สาวเสาเสือถูกฟันขาดกระท่อมพังหมดสองพี่น้องยืนหัวเราะชอบใจอยู่ตรงนั้นนะมีรอยแนวแดงๆที่ตัวแล้วก็หลังทั้งสองคนเต็มไปหมดแสดงถึงการถูกฟันทั้งคู่แต่ไม่เข้าไม้ไผ่ทั้งลำฟันยังขาดแต่ถูกคนถูกฟันกลับไม่เข้านี่มันเกิดความอัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นแล้วก็เลยร่ำลือไปในหมู่บ้านแล้วก็ตำบลใกล้เคียง สมัยก่อนนี้ถ้าได้ข่าวว่าใครหนังเหนียวจะต้องถูกลองของบ่อยจากนักเลงต่างถิ่นพอลองแล้วก็กลายเป็นเพื่อนอก็มีกลายเป็นศัตรูกันไปจนตายเขามากแล้วสองพี่น้องก็คือลุงกับอาของคุณบุญช่วยนี่ออกจะเป็นคอสุราชอบดื่ม,มน้ำพันยังันก็เลยคอยจะมีเรื่องมีราวกันอยู่เป็นประจำอีกครั้งหนึง่งอาคนเล็กนี่ไปซื้อที่อยู่แถวแถวเกาะโพพนนิคมนะนะั่นแหละแถวนั้นนักเลงเยอะเหมือนกัน ตอนที่อาไปอยู่ใหม่ๆก็ต้องไปทําความรู้จักกับพวกเขาทีนี้ลูกผู้ชายก็จะต้องกินเหล้าว่าอย่างนั้นเถอะตอนแรกๆก็ยังไม่มีอะไรแต่พอกินได้ที่คุยข่มกันไปข่มกันมานบ้านก็บ้านเราเหล้าก็เหล้าเราพอเมาเละไม่รู้พูดอีท่าไหนเจ้าถิ่นไม่พอใจลุกขึ้นเตะอาคุณบุญช่วยอาก็ไม่ยอมคนเมื่อไงก็เลยสู้กันด้วยหมัดด้วยเท้าเจ้าถิ่นสู้ไม่ได้ควักปืนยิงกอกมาหนึ่งนัดนะ อากระเด็นตกใต้ถุนบ้านเลยเพราะนั่งกินเหล้ากันอยู่บนเรือนใต้ถุนสูงนะผู้หญิงนี่หวีดร้องไปลมก็มีเพราะสภาพเหตุการณ์ที่มองดูแล้วมันตายแน่คนยิงเองก็ตกตะลึงชะงักไปเหมือนกันสักระเดี๋ยวอาก็งโงนเงยนลุกขึ้นมาที่ลุกไม่ได้ทีแรกก็เพราะจุกพอหายจุกก็รีบลุกขึ้นควาได้มีดในยาตรงนอกชานก็ตรงเข้าฟันคนยิงไปสองทีถูกกลางหลังเลือดไหลโกรกเลยพวกชาวบ้านมาช่วยกันแยกคู่ต่อสู้ คนถูกฟันเขาไปแจ้งความก็บอกว่าเมาแล้วทำร้ายร่างกายเขาอาก็ถูกจับแล้วให้การว่าทำไปเพร่ป้องกันตัวเพราะถูกยิงก่อนอตำรวจก็ไม่เชื่อเพราะไม่มีบาดแผลอาก็เปิดเสื้อให้ตำรวจดูรอยกระสุนปืนที่เหนือราวนมหน้าอกข้างซ้ายมีรอยแดงบุม๋มห่อเลือดตำรวจก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีพอตอนหลังไปตกลงอะไรก็ไม่รู้คนบาดเจ็บก็ถอนแจ้งความแต่ตำรวจก็ยังไม่ยอมต่อมาก็ต้องเสียเงินเสียทองกันเรื่องถึงยุติ นี่คือบทเรียนของคนไม่มีศีลมีสัตว์ก็ทําให้ต้องเดือดร้อนปู่บอกแล้วว่าเรื่องไสยศาสตร์ถ้าทำไม่ดีก็เข้าตัวให้มีอันเป็นไปคุณบุญช่วยบอกว่าคนเราเกิดมาเท่าไหร่ก็าตายเท่านั้นไม่เห็นมีใครอยู่ค้าฟ้าสักคนแล้วจะโลภโมโทสันกันไปทำไมก็ไม่รู้พอมีกินมีใช้ก็พอแล้วเพราะสมบัติทั้งหลายเมื่อตายจะติดตัวไปด้วยแม้แต่สลึงเดียวก็ไม่ได้ ถึงแม้จะทิ้งให้ลูกหลานบางครั้งลูกหลานยังต้องฆ่ากันตายเพราะไอ้มรดกเหล่านี้สิ่งสมมุติเหล่านี้เพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่เนี่ยอยู่ในศีลในธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนดีกว่าครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังครับ